าทั้งสองข้างมันไม่ค่อยเท่ากันอยู่แล้วตามันเหมือนลืมไม่เต็มที่อะค่ะชื่อนิดหน่อยนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางนะคะคือปัญหาเรื่องตามันเหมือนเป็นคนที่ตาง่วงแล้วก็หน้ามันไม่สดชื่นเนี้ยค่ะตาทั้งสองข้างมันไม่ค่อยเท่ากันอยู่แล้วข้างนี้จะเล็กข้างนี้จะหลายชั้นหน่อยอะค่ะก็คือเวลาเราแบบว่ามองที่แสงจ้าเวลาถ่ายรูปอะมันจะเป็นปัญหามากเพราะว่าตามันเหมือนลืมไม่เต็มที่อะค่ะก็เลยทำให้รูปออกมาไม่สวยด้วยกระแสโซเชียลแล้วก็ TikTok Facebook อย่างเงี้ยค่ะมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆมันก็มีคลินิกของบริรัตน์ขึ้นมาเงี้ยค่ะแล้วก็พอเซิร์ชเข้าไปเรื่อยๆก็จะเห็นที่คุณหมอเขาแนะนำคนไข้คุณหมอเขามีประสบการณ์ในเรื่องของทำตาโดยตรงแล้วก็เย็บออกมาแบบละเอียดมากคือเราโอเคแล้วพอเราอยู่ที่ลำปางใช่ไหมมีคนที่รู้จักคือเขาทำในคลินิกแถวลำปางคือเราไม่ได้แบบบูลลี่คลินิกไหนนะคะก็คือมันยังไม่ตอบโจทย์คือเรามาดูรีวิวใน TikTok เราก็เจอของคลินิกกรุงเทพเราก็เลยตัดสินใจเดินทางมาทำที่นี่น่าจะดีกว่าก็คือทำครั้งเดียวแบบจบๆไปเลยแบบจะได้ไม่ต้องแก้ไหน